สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่9กร,รกฎาคม2024นะครับวันนี้เฟียงคิดเด็กินเด็ก27จากเมื่อวานนี้28คลิปนี้สั้นๆจะมาปลุกความฮึกเหิมนักลงทุนที่กำลังเบื่อกับตลาดกำลังติดดอยหรือกำลังคิดว่าจะอดทนต่อไปดีหรือเปล่าเมื่อไหร่เขาจะเทอีกเราไม่รู้นะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นแล้วนะหลายฟัด เข้ามาในตลาดคริปโตหันซ้ายไปก็จะเป็นฟัตของเม้าก็หันขวาก็ฟัดรัฐบาลเยอมน,นีของรัฐบาลเยรมน,นีเนี่ยถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลออนเชนนะเขาบอกว่ามีบิตคอย n เหลือประมาณ26,000 BTC ที่เชื่อมกับรัฐบาลส่วนของเม้าก็อกตรงนี้เราทราบดีนะเขาจะคืน140,000 BTC เริ่มตั้งแต่กรกฎาคม ไปจนถึงตุลาคมนะครับทีนี้2ฟัดนี้เนี่ยมันเข้ามาประดังในช่วงที่ตลาดคริปโตถึงแม้จะมีข่าวดีเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะข่าวโดยเพราะข่าวดีของออคคอยเนี่ยตอนนี้หรือกาวดีๆเนี่ยตอนนี้ดมไม่ขึ้นนะครับเหรียญน,นี้จะเผาเหรียญน,นั้นจะฟอก e t ทีเกำลังจะมา ก็ไม่ได้ทําให้ตลาดชุ่มชื้นเลยเพราะอะไรเพราะกราฟสวยปุ๊บมเมาลกอกเทตลาดมีข่าวดีปุ๊บเยอมันทุบนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูย้อนหลังสมัยที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเริ่มเทบ,บิตคอยเนี่ย2014เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาขายบิตคอยที่ยึดมาจากมิจฉาชีพจากพวกดาร์กเว็บพวกซิลค์โรดอะไรจะมีอะไรเนี่ยเขาเปิดประมูลประมาณ3 0,000 BTC ในปี2014ปีที่ราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ300ดอลลาร์สหรัฐนะแล้วก็ขายมาเรื่อยๆประมูลบ้าง OTC บ้างนะครับแล้วก็มีของรัฐบาลประเทศอื่นๆเช่นรัฐบาลฝรั่งเศสขายไป611 BTC ตอนปี2021จนมารัฐบาลฟินแลนด์ขาย1,889 BTC ปี2022แล้วก็ล่าสุดรัฐบาลเยอรมน,นีเริ่มขาย 19มิถุนายนเป็นล็อตแรกแล้วก็อีกหลายประเทศที่อาจจะมีการประมูลขายบิตคอยที่ยึดมาจากมิจฉาชีพตามปริมาณมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่จนเป็นข่าวนะครับตรงเนี้ผมอยากให้เพื่อนๆเข้าใจว่าจริงๆมันไม่ต่างอะไรกับบ้านเราที่กมมรมบังคับคดียึดที่ดินยึดบ้านยึดทรัพย์สินต่างๆจากทั้งมิจฉาชีพจากทั้ง การล้มละลายเออะไรเอยเนี่ยนะ mm. เขายึดมายกตัวอย่างตั้งแต่สมัยที่ดินทองหล่อไล่ละหมื่นนะแล้วก็ปล่อยขายไปมายึดที่ดินสีลมตั้งแต่สมัยไล่ละแสนแล้วก็มายึดที่ดินเอกมัยไล่ละล้านแล้วก็ปล่อยขายไปนะยึดทองคำรุ่นคุณปู่เราตั้งแต่สมัยทองคำบาทละ400มายึดทองคำรุ่น คุณพ่อเราบาทละสี่พแล้วก็ขายออกไปนะแต่เพื่อนๆอย่าลืมว่าต้องแต่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเริ่มยึดบิตคอยมาตอนปี2 0 1 4เนี่ยบิตคอยก็เป็นขาขึ้นมาเลยตลอดนะสิปีที่แล้วถ้าคุณมี10 BTC คุณไปขอลูกสาวเขาเนี่ยแม่ยายเครียดแม่ยายต้องคิดแล้วว่าคุณจะดูแลลูกสาวฉันยังไงมีแค่10 BTC 10นะสิปีให้หลังทุกวันนี้ถึงแม้ตลาดจะแดงเนี่ย คุณเอาสิบ BTC ไปวางเป็นขันมากเนี่ยบ้านไม่ยายต้องดูแล้วคุณไม่ธรรมดานะครับ10บปีข้างหน้าถ้าคุณมี10บ BTC ต่อให้คุณอ้วนต่อให้คุณไม่หล่อนาะเดชก็ไม่กลัวยกเว้นนาะเดชก็ถือบิตคอยน์อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยผมมองว่ารัฐบาลเยอรมนีจะขายก็ขายไปนะผู้สบภยัยเมาก็จะขายก็ขายไปเพราะในอนาคต อันใกล้เนี่ยผมว่าอีกไม่นานเนี่ยพอบิตคอยน์เริ่มไปแตะแสนดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่านั้นเนี่ยเราจะต้องย้อนกลับมามองว่าโอ้โหเสียดายแทนรัฐบาลเยอรมน,นีที่ขายบิตคอยน์ไปตอน57 0 0 0เสียดายหรือสงสารผู้ประสบภัยเมาก็อกเคาะซ้ำกมซัดรอมา10ปีมาขายหมูที่บิตคอยห้นดดอลลาร์สหรัฐในวันที่ราคาบิตคอยส10ล้านบาทเนี่ยเราต้องได้ย้อนกลับมามองแล้ว อาจจะใช้คำว่าสมเพศคนที่ขายในช่วงนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวผมเชื่ออย่างนี้เพื่อนๆทางบ้านเชื่ออย่างไงคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม